าคนแสดงจริงที่มีอาชีพจริงมาแสดงเพียงแต่ผู้ที่เป็นจำเลยเป็นนักศึกษาที่จบเนติบัณฑิตรุ่น20ทั้งสิ้นเอามาแสดงต่อมาก็มีละครเรื่องพระยอดเมืองขวางซึ่งเอามาจากบทของคุณสุจริตถาวรสุขซึ่งเป็นผู้พากษาตอนนั้นเป็นผู้พากษาศาลอุทธรณ์อยู่เราได้ร่วมงานกันมาโดยตลอดในระยะหลังเนี่ยนะครับคุณวิจิตรสุขภาพเสื่อมโทรมลงไปมากเพราะคงจะสมบุกสมบันสำหรับลุยมาในเรื่องของวงการบันเทิงจนกระทั่งล้มป่วยลงผมได้เรียนให้ทราบแล้วว่าคุณวิจิตรเนี่ยสูบบุหรี่จัดมากนอกเหนือไปจากเหล้าเวลาเราดื่มเหล้ากันเนี่ยอารมณ์ศิลปินก็จะออกแต่ก่อนนี้พอเวลาผมร้องเพลงคุณวิจิตรจะเป็นคนให้จังหวะแล้วถ้าเมื่อไรอารมณ์ศิลปินได้ถึงขนาดถ้วยชามรามไหบนโต๊ะจะตกจากโต๊ะแตกกระจายอย่างเช่นไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารบ้านนานครนายกผมร้องเพลงอะไรก็ไม่ทราบคุณวิจิตรเป็นผู้ให้จังหวะด้วยความซาบซึ้งมีจังหวะหนึ่งซึ่งจะต้องมีการกางมือออกไปขณะที่ซาบซึ้งในบทเพลงและกางมือออกไปนั้นก็กวาดทุกสิ่งทุกอย่างบนโต๊ะลงไปข้างล่างเสียงดังสนั่นจนกระทั่งคนที่เขาอยู่ในร้านนึกว่าเกิดเรื่องกันแต่ที่จริงไม่ใช่เรื่องนั้นนะครับเป็นเรื่องของความซาบซึ้งในบทเพลงมากกว่าคุณวิจิตรนั้นเป็นคนที่พาผมไปบังคลาบ่อยๆจนกระทั่งคุ้นเคยกับคนบังคลาดีคุณวิจิตรพาผมไปรับประทานอาหารร้านเฒ่าแก่ชื่อที่บังคลาที่มีแห่กึ๋นสดอร่อยมากเฒ่าแก่ชื่อทำแห่กึ๋นนี้โดยใช้กุ้งจากแม่น้ำบางปะกงผสมกับมันหมูแข็งและเห็ดจะเห็ดไม่ใช่เห็ดครับแห้วจากสุพรรณบุรีเมื่อผสมกันเข้าที่แล้วก็ใช้เปลวหมูแล่บางๆห่อแล้วก็เอาไปนึ่งจากนั้นเวลาเอามาทอดก็จะผสมแป้งแล้วก็หั่นแห่กึ๋นนี่เป็นคำชุบแป้งแล้วเอาลงทอดเจ้าเปลวหมูที่ห่อหุ้มแห่กึ๋นอยู่นั้นก็จะกลายเป็นกากหมูข้างนอกนั้นก็มีแป้งกรอบๆเป็นแห่กึ๋นที่อร่อยที่สุดเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังหารับประทานได้ที่บางคล้าแต่หลังจากเท่าแก่ชื่อย้ายร้านจากข้างในในตลาดออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็มาเสียชีวิตที่นั่นตอนนั้นตลาดบางคล้าไฟไหม้ครับก็มาอยู่ที่ข้างนอกนั่นเวลานี้ถ้าเข้าไปในบางคล้านะครับอยู่ทางขวามืออยู่เยื้องๆกับขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะอยู่ตรงนั้นแหละครับคุณวิจิตรในระยะหลังนั้นสุขภาพเสื่อมโทรมลงบ้านก็อยู่ใกล้กับผมอยู่นี่แหละครับบ้านเขาอยู่ในอาคารพิบูลเวชนี่แหละฮะคือเป็นอัมพฤกษ์
ในตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยได้ไปหากันเพราะว่าต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปผมก็มีธุระมากได้แต่ฟังข่าวถามข่าวอยู่เสมอเสมอเพราะว่าภรรยาของคุณวิจิตรนั้นเป็นญาติกับภรรยาของคุณหมออติเรกณัฐหลังก็ไต่ถามกันอยู่ตลอดเวลาว่าเวลานี้เป็นยังไงเพราะว่าถ้าไปเยี่ยมพับตอนนั้นเขาพูดไม่ได้เขาก็น้ำตาจะไหลเวลาเห็นเพื่อนๆรักๆ กันไปเยี่ยมในตอนหลังได้ข่าวว่าเขารักษาเนื้อรักษาตัวดีขึ้นจนกระทั่งเดินเหินได้แต่ล้มบ่อยๆครับล้มบ่อยๆเลยทีเดียวและเหตุในการเสียชีวิตนี้ก็เกิดจากการล้มหน้าแตกเย็บ7เข็มและก็ได้นำตัวไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจนกระทั่งหายเป็นปกติกำลังจะกลับบ้านอยู่แล้วเมื่อตอนเย็นวานนี้ก็เข้าห้องน้ำตามปกติคุณวิจิตรนั้นมีอาการท้องผูกเป็นประจำและเมื่อเข้าห้องน้ำไปแล้วก็เกิดเป็นลมและก็เสียชีวิตเป็นการสูญเสียปรมาจารย์ในวงการบันเทิงไปอีกคนหนึ่งคุณวิจิตรคุณอาวุธนั้นทางเจ้าภาพจะรดน้ำศพที่วัดมกุฏศาลา11ในนี้วันนี้ครับที่1สิงหาคมเวลา17นาฬิกาครับขอเรียนเชิญมายังผู้ที่รักใคร่คุ้นเคยหรือเคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาตลอดจนดาราที่เคยเล่นโดยที่มีคุณวิจิตรกำกับหรือผู้คุณวิจิตรสร้างได้ทราบทั่วกันนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เสียเพื่อนไปอีกคนหนึ่งแล้วเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันมากซะด้วยในวันนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษบริษัท G Health ซึ่งเป็นผู้นำเข้ากระดูกอ่อนปลาฉลาม Shark Cartilage และคอลลาเจนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนเพื่อสุขภาพผิวจาก USA จะจัดงานในการเปิดตัวคอลลาเจนที่ห้องบอลรูม1ชั้น3เวลา18นาฬิกานะครับงานนี้มีหลายอย่างมีการร่วมสนทนาเคล็ดลับความงามและความอ่อนเยาว์มีเพลงไพเราะจากคุณนิตนันทิดาอัศวเหมมีการแสดงมายากลมีการแสดงลีลาศเรียกว่าเป็นงานใหญ่ในการเปิดตัวคอลลาเจนและชาร์คคาร์ทิเลจจากบริษัท G Health และก็อีกงานหนึ่งที่โรงแรมแลนด์มาร์คมีเทศกาลอาหารอินเดียจากโรงแรมทัชโรงแรมทัชโคโรมานเดลเมืองมาดราสเวลา18นาฬิกา30นาทีแล้วก็เทศกาลอาหารอินเดียที่โรงแรมแลนด์มาร์กนี้จะมีไปจนกระทั่งถึงวันที่1จากวันที่1ถึง10สิงหาคมท
ที่ห้องอาหารดีเอเทียมชั้นล่างเลยนะครับมีนาฏศิลป์อินเดียด้วยในตอนค่ำมีทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำครับเป็นอาหารอินเดียตอนใต้ซึ่งมีเนื้อสัตว์มีอะไรต่ออะไรหลายอย่างโดยเฉพาะชิคเก้นมัดรัสถือว่าเป็นแกงที่ร้อนแรงเผ็ดมากกว่าแต่จะเผ็ดแค่ไหนท่านไปลองชิมเอาเองก็แล้วกันในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันที่10สิงหาคมครับท่านผู้ฟังครับผมได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตของเศรษฐีตุ๊กตาทองคุณวิจิตรคุณาวุธซึ่งจะมีการรดน้ำศพในวันนี้ที่วัดมกุฏศาลา11เวลา17นาฬิกาไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของความเศร้าสลดของผู้ที่ใกล้ชิดกับท่านผู้วายชนตอนนี้ก็ขอเรียนเรื่องการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนหญิงชิงแชมป์โลกครั้งที่5โดยเบียร์คลอสเตอร์ร่วมกับออร่าน้ำแร่ธรรมชาติเป็นผู้เสนอทั้งหมดมี16ทีมจาก16ประเทศงานนั้นการแข่งขันนี้จะมีในวันพรุ่งนี้วันที่2ถึงวันที่10สิงหาคมรวม9วันณสนามกีฬา700ปีโรงยิม1จังหวัดเชียงใหม่คือแข่งกันที่เชียงใหม่นะครับ16ทีมนั้นมีจากยุโรป7ทีมอเมริกาใต้2ทีมแอฟริกา2ทีมอเมริกาเหนือ2ทีมทวีปเอเชีย3ทีมมีทีมแชมป์โลกปีที่แล้วคือญี่ปุ่นรองแชมป์โลกคือเกาหลีและทีมไทยประเทศเจ้าภาพเราเป็นรองแชมป์โลกนะครับได้ร่วมการแข่งขันเพื่อชัยชนะและความสำเร็จในครั้งนี้น้ำแร่ธรรมชาติออร่านี้ได้รับเกียรติเป็นเครื่องดื่มอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทั้ง16ทีมในการนี้ไทยทีวีสีช่อง3ถ่ายทอดสดตลอดการแข่งขันครับท่านที่อยู่เชียงใหม่ หรือที่ทำตามนโยบายของรัฐบาลกินของไทยเที่ยวในเมืองไทยถ้าท่านมีโอกาสขึ้นไปพักผ่อนก็อย่าลืมแวะไปชมและไปเชียร์ให้กำลังใจแก่เยาวชนหญิงของไทยที่เข้าแข่งขันวอลเลย์บอลในคราวนี้ด้วยนะครับถัดจากวอลเลย์บอลมาก็มีอีกเรื่องหนึ่งผมได้เรียนไปแล้วว่าจะมีการสัมมนาเรื่องทางเลือกใหม่ในการรักษามะเร็งและโรคร้ายอื่นๆในวันอาทิตย์ที่3สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกาไปแล้วการสัมมนานี้จัดขึ้นโดยดร.สาธิตอินทรกำแหงณห้องเจ้าพระยาบรมโรงแรมเจ้าพระยาปากถนนรัชดาพิเศษผมได้รับทราบมาว่าขณะนี้มีผู้แสดงความจำนงเข้าร่วมสัมมนา200คนแล้วครับค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกนั้น600บาทไม่ใช่สมาชิก700บาทเงินจำนวนนี้รวมรายการอาหารกลางวันแบบชีวจิตเฉพาะผู้จองล่วงหน้าด้วยนะครับในการสัมมนาท่านจะได้รับฟังประสบการณ์จากผู้ป่วยที่ได้รับผลดีจากการรักษามะเร็งด้วยวิธีที่เรียกว่าชีวจิต
จนเป็นปกติมีอาจารย์เปลืองเปลี่ยนสายสืบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เป็นมะเร็งปอดและกระดูกมีอาจารย์พิษสมัยต้ออาสาเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์คุณจตุพรช่างสกลมะเร็งกระดูกคุณนงนุชนาฏพัฒนพงศ์เป็นลิวคีเมียคือมะเร็งในเม็ดเลือดท่านที่กล่าวนามมานี้ป่วยหนักกันมาแล้วทุกคนแต่ได้เลือกเอาการรักษาบำบัดโรคร้ายด้วยวิธีชีวจิตและก็โรคร้ายที่รุมเร้าอยู่นั้นก็ค่อยๆลดลงลดลงลดลงจนเป็นปกติผมรู้จักผู้ซึ่งหายจากการป่วยมะเร็งนี้อยู่สองสามคนอย่างเช่นอาจารย์เปลืองนี่รู้จักกันดีมากก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายที่ประสบปัญหาในเรื่องนี้ลองไปสัมมนาดูนะครับจะได้ทราบว่าทางเลือกใหม่ที่ดร.สาธิตอินทรกำแหงจะพูดจาให้ฟังรวมทั้งผู้ซึ่งมีอาการป่วยมาก็จะมาเล่าให้ฟังท่านก็จะได้รู้ว่ามีวิธีอย่างไรป้องกันอย่างไรในคราวนี้นะครับที่ห้องเจ้าพระยาบอลรูมนะครับท่านจะจองที่นั่งได้ถ้าท่านประสงค์ที่จะไปร่วมสัมมนายังไม่สายไปเพราะวันนี้วันที่หนึ่งจนกระทั่งวันที่สามนะครับถึงจะเริ่มสัมมนาตั้งแต่8นาฬิกาโทรศัพท์ไปได้ครับ570-8220 570-8220 570-8273 570-8273ครับผมว่าจะไปร่วมสัมมนาก็ไม่ค่อยได้ไปสักทีเคยไปร่วมสัมมนาครั้งหนึ่งเท่านั้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาพูดกันถึงเรื่องที่ค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งผมได้เรียนให้ทราบว่าในยุคข้าวยากหมากแพงเนี่ยเราจะต้องประหยัดการประหยัดนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องอดออมถนอมกินแต่การประหยัดนี้เป็นการประหยัดในการที่เราจะหาอาหารมารับประทานที่มีทั้งรสชาติอร่อยอร่อยและมีสนนราคาที่ถูกต้องตลอดจนวิธีปรุงอาหารที่ให้ได้ประโยชน์จากอาหารสดที่เราซื้อมามากที่สุดท่านผู้ที่เขียนหนังสือขึ้นมาคือพลอากาศโทอุตสาชัยนามท่านเป็นนักเรียนในร้อยทหารบกเมื่อตั้งแต่ปีราวๆ2475เปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นท่านก็ได้เข้าเรียนแล้วนะครับที่โรงเรียนในร้อยฐานบกแล้วก็เมื่อสำเร็จการศึกษาทางกองทัพอากาศตอนนั้นยังเป็นกรมอากาศสยามขึ้นอยู่กับกองทัพบกอยู่ประกาศรับสิทธิ์การบินท่านก็รับราชการอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็ได้มาสมัครเป็นสิทธิ์การบิน
และจบในเป็นนักบินประจำกองที่เรียกว่ารุ่นน .6 มีเพื่อนซึ่งเรียนมาด้วยกันจบมาพร้อมกันคือผู้หนึ่งพลอากาศเอกกำบลเดชะตุงคะครับพลอากาศเอกกำบลเดชะตุงคะอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารสูงสุดและอดีตประธานบริษัทการบินไทย คุณอุตสาหนั้นเขียนเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินนั้นมานานลงในข่าวทหารอากาศนะครับท่านก็เกษียณอายุไปนานแล้วเดือนธันวาคมวันที่28นี้ท่านก็จะมีอายุครบ7รอบ84ปีเป็นผู้ที่อายุยืนมากก็คงจะเป็นด้วยการรู้จักหาของรับประทานที่มีคุณประโยชน์แต่ราคานั้นไม่แพง ท่านบอกว่าการกินนี่ก็สุดแท้แต่ฐานะถ้าฐานะที่ไม่ดีแล้วริอ่านจะกินแต่ของดีๆต่อไปก็คือไม่มีจะกินตำรับอาหารที่ท่านเขียนขึ้นเนี่ยเป็นอาหารแบบสายกลางคือคนจนก็กินได้คนรวยก็กินดีเลือกเอาเหมาะสมกับฐานะและกระเป๋าของตัวเองก็แล้วกันหนังสือเล่มนี้ว่าด้วยเรื่องน้ำพริกและเครื่องจิ้มคือตอนแรกว่าด้วยน้ำพริกแกงต่างๆตอนที่สองว่าด้วยน้ำพริกและผักเกี่ยวกับเครื่องจิ้มตอนที่สามว่าด้วยเรื่องแกงต่างๆตอนที่สี่เป็นคำแนะนำว่าอะไรกินดีอย่างง่ายๆและก็ตบท้ายด้วยเรื่องข้าวต้มข้าวต้มนี่ตั้งแต่เล็กๆก็กินกันมาแล้วโตหน่อยก็ข้าวต้มเป็นอาหารที่กินได้ทุกเวลาไม่ว่าเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นกลางคืนบางทีล่อสุรามาจนกระทั่งเต็มคราบแล้วก่อนจะกลับบ้านกลับช่องเข้านอนจำเป็นจะต้องมีของหนักๆใส่ท้องไปบ้างข้าวต้มร้อนๆ นี่ดีที่สุดจะทำให้สางเมาเช้าขึ้นก็จะไม่ระหวยโรยแรงผมเมื่อสมัยยังเที่ยวดึกๆอยู่นั้นกินเหล้าหนักๆอยู่นั้นก็มีขาข้าวต้มหลายคนทีเดียวที่เราไปกันเป็นหมู่เป็นพวกที่ไปกันเรียกว่าเห็นกันเหมือนคู่แฝดก็มีสง่าอารัมภีกับผมเราจะไปหลายต่อหลายแห่งตระเวนกันไปพอจะกลับบ้านกลับช่องก็จะต้องหาข้าวต้มกินส่วนคุณสง่าอารัมภีนั้นจะต้องกินข้าวสวยข้าวต้มนะไม่ค่อยชอบก็ไปกันที่บ้านคุณสง่าคุณอูดภรรยาคุณสง่าอารัมภีก็เอาสำรับขับค้อนมาตั้งแล้วเราก็กินกันนั่นแหละครับเป็นชีวิตในวัยหนุ่มที่สนุกสนานเหลือเกินเรื่องข้าวต้มนี้บางทีก็มีไอ้คำที่เป็นคำแสลงหมายถึงไปเที่ยวเรียกกันว่าข้าวต้มกลางวันคือไปเที่ยวหาความสำราญตามประสาหนุ่มนะฮะหนังสือที่พลอากาศโทอุตสาท่านได้รับแจกเนี่ยเป็นหนังสือที่ขอสงวนสิทธิ์นะครับไม่มีการขายท่านผู้ใดต้องการพิมพ์เพื่อการกุศลก็ขออนุญาตได้เป็นรายๆไปพลอากาศโทอุตสาชัยนามนั้นท่าน
ไม่ต้องการเรื่องเงินเรื่องทองต้องการให้เป็นวิทยาทานแต่อย่างเดียวนี่ก็แหมเป็นน้ำตอนที่หนึ่งเนี่ยน้ำพริกนี่มากมายเหลือเกินนะครับเยอะแยะมากครับนี่ก็เป็นน้ำพริกทั้งหมดสักร่วม100อย่างมาครับเพียงแค่น้ำพริกอย่างเดียวเนี่ยนะครับท่านก็สามารถปรุงอาหารรับประทานได้ไปเป็นเดือนแล้วมาด้วยเรื่องแกงอีกแล้วแกงนี่ก็อีกประมาณสักร่วม 5-60 อย่างมีแกงหลายต่อหลายอย่างที่คนในปัจจุบันไม่รู้จักยังแกงเต้าเจี้ยวนะไม่รู้จักแล้วแกงต้มจิ๋วต้มเจี้ยวต้มส้มบอนแกงเผ็ดแย่อย่างนี้ไม่มีใครก็ทำมาขายที่สำคัญนั้นคือเมนูอาหารครับเมนูอาหารนี้ท่านก็สามารถที่จะเอามาเป็นคู่มือในการที่จะออกรายการอาหารประจำวันในบ้านถ้าท่านไม่ได้รับปิ่นโตหรือถ้าท่านไม่ได้ซื้ออาหารถุงเอามาอุ่นแล้วก็รับประทานแต่ท่านพอจะมีฝีมืออยู่บ้างที่จะทำอาหารเองหรือมีแม่ครัวที่บ้านที่จะไปจ่ายตลาดแล้วทำกับข้าวแม่บ้านนั้นก็มีหน้าที่ที่จะคิดกับข้าวซึ่งเป็นงานหนักมากเพราะว่าแม่ครัวเขาจะถามแล้วว่าจะรับประทานอะไรครับพรุ่งนี้ตอนนี้ล่ะครับหัวจะตันเลยเอจะรับประทานอะไรดีล่ะลูกชอบอย่างนั้นพ่อชอบอย่างนี้เราชอบอย่างโน้นก็ต้องคิดหาไปเรื่อยบางทีก็โอ้ไม่ไหวแล้วนะคิดไม่ออกถ้าท่านมีหนังสือเล่มนี้นะฮะท่านจะคิดออกได้เลยว่าในตอนเช้ากินอะไรกลางวันอะไรเย็นกินอะไรบางทีเนี่ยอาหารเย็นเนี่ยซึ่งเป็นอาหารหลักกินกันได้ทั้งบ้านไม่ว่าพ่อบ้านแม่บ้านลูกบ้านก็มีแกงส้มโอ้ยสารพัดที่จะใช้ผักก็ต้องดูตามฤดูกาลใช้ผักที่มีมากตามฤดูของมันแกงส้มนี้มีประโยชน์มากสามารถจะยักย้ายถ่ายเทรับประทานได้บ่อยๆไม่ว่าแกงส้มมะรุมบางคนไม่รู้จักหรอกครับมะรุมนี่เป็นยังไงรู้จักแต่แกงส้มผักกระเฉดแตงโมอ่อนผักกาดขาวหรืออย่างที่เรียกว่าแกงส้มรวมมิตรอย่างนี้เป็นต้นเพียงแต่ยักย้ายถ่ายเทว่าไม่ให้ซ้ำกันเนี่ยนะครับท่านก็จะได้กินแกงส้มไม่ซ้ำผักเป็นเวลา 2-3 เดือนถ้าจะมีแกงส้มก็ต้องมีเครื่องเคียงไข่เจียวหมูสับไข่เจียวใส่ต้นหอมไข่เจียวใส่หอมแดงหรืออาจจะมีไข่เจียวแบบไข่คุณชายก็ได้ไข่คุณชายนั้นก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่เพิ่มหัวไชโปพริกขี้ฟ้าหั่นแฉลบแล้วก็ใบโหระพาก็เท่านั้นเองนะครับหัวไชโปต้องหัวไชโปหวานของแม่หวยนะหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องมีพวกปลาช่อนแต่ที่ไม่แพงเดี๋ยวนี้เขามีปลาอย่างหนึ่งเรียกว่าปลาข้าวสารเป็นเครื่องเคียงได้อย่างดี
เด็กๆ ก็ชอบนะปลาข้าวสารนี่กรอบเลยทีเดียวมีขายอยู่ที่ตรงนี้ครับร้านลูกจันอยู่ตรงหน้าบ้านเก่าผมริมถนนพระราม6นั่นเองพวกผัดนี่ก็เยอะแยะครับผัดวุ้นเส้นผัดเลือดหมูผัดขิงสดนะฮะผัดไก่กับขิงไก่ผัดขิงผัดหัวปลากาดเค็มกับไข่อุ้ยมากมายหลายต่อหลายอย่างในหนังสือเล่มนี้มีบอกไว้หมดเลยว่าตั้งแต่วันจันทร์มีเมนูอย่างไรวันอังคารมีเมนูอย่างไรก็เป็นแนวทางให้ท่านได้คิดได้นี่ก็เป็นเรื่องของหนังสือเล่มหนึ่งที่ให้ชื่อว่าอาหารการกินผมไม่ทราบว่าท่านจะได้หนังสือเล่มนี้ได้อย่างไรนะครับแต่ผมเห็นว่าในยุคที่ข้าวยากหมากแพงในปัจจุบันนี้กินของไทยๆอย่างนี้แล้วก็รับรองครับเศรษฐกิจจะไปโลดอย่างแน่นอนสวัสดีครับ